สวัสดีทุกคนวันนี้ฉันจะทำสบู่ไลฟ์เวิลด์และจะเล่านิทานเรื่องนกกระทาช้างและลิงเริ่มต้นนำน้ำมันที่เตรียมไว้มาเติมน้ำด่างโซดาไฟคนหรือปูนส่วนผสมสบู่ให้เข้ากันหากใช้เครื่องปั่นมือถือโปรดใช้ความเร็วรอบต่ำใช้เวลากวนประมาณ5นาทีเราจะกวนอีกในตอนที่ใส่สีแล้วแบ่งส่วนผสมเป็น3ส่วนเติมสีตามต้องการใช้เครื่องปั่นมือถือกวนสบู่ในช่วง3นาทีแรกเท่านั้นจากนั้นกวนด้วยมือเติมกลิ่นตามต้องการจากนั้นกวนต่อไปจนกว่าส่วนผสมจะข้นหนืดพอดีใช้เวลากวน 15-20 นาทีแล้วเทใส่แม่พิมพ์สบู่ต่อไปฟังนิทานเรื่องนกกระทาช้างและลิงโดยสมณโคดมดูกรภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วมีต้นไทรใหญ่ต้นหนึ่งอยู่แถบหิมพานต์สัตว์สามสหายคือนกกระทาหนึ่งลิงหนึ่งช้างหนึ่งอาศัยต้นไทรใหญ่นั้นอยู่ทั้งสามสัตว์นั้นมิได้เคารพมิได้ยำเกรงกันมีความประพฤติไม่กลมเกลียวกันอยู่จึงสัตว์สามสหายนั้นปรึกษากันว่าโอ้พวกเราทำอย่างไรจึงจะรู้ได้แน่ว่าบรรดาพวกเราผู้ใดเป็นใหญ่โดยกำเนิดพวกเราจะได้สักการะเคารพนับถือบูชาผู้นั้นแลจะได้ตั้งอยู่ในโอวาทของผู้นั้นจึงนกกระทาและลิงถามช้างว่าสหายท่านจำเรื่องเก่าแก่อะไรได้บ้างช้างตอบว่าสหายทั้งหลายเมื่อฉันยังเล็กฉันเดินคล่องต้นไทรนี้ไว้ในหว่างขาหนีบได้ยอดไทรพอระท้องฉันจำเรื่องเก่าได้ดังนี้นกกระทากับช้างถามลิงว่าสหายท่านจำเรื่องเก่าแก่อะไรได้บ้างลิงตอบว่าสหายทั้งหลายเมื่อฉันยังเล็กฉันนั่งบนพื้นดินเคี้ยวกินยอดไทรนี้ฉันจำเรื่องเก่าได้ดังนี้ลิงและช้างถามนกกระทาว่าสหายท่านจำเรื่องเก่าแก่อะไรได้บ้างนกกระทาตอบว่าสหายทั้งหลายในสถานที่โน้นมีต้นไทรใหญ่ฉันกินผลจากต้นไทรใหญ่นั้นแล้วได้ถ่ายมูลไว้ณสถานที่นี้ต้นไทรต้นนี้เกิดจากต้นไทรใหญ่นั้นเพราะฉะนั้นฉันจึงเป็นใหญ่กว่าโดยกำเนิดลิงกับช้างได้กล่าวกับนกกระทาว่าบรรดาพวกเราท่านเป็นผู้ใหญ่กว่าโดยกำเนิดพวกเราจักสักการะเคารพนับถือบูชาท่านและจะตั้งอยู่ในโอวาทของท่านนิทานจบแล้วมาทำสบู่กันต่อทิ้งสบู่ไว้ในพิมพ์2วันให้สบู่แข็งตัวแล้วนำมาตัดเป็นก้อนๆบาโซสบู่ที่ทำตามสูตรจะมีมวล 1.069 กิโลกรัมตัดสบู่ในแนวตั้งออกเป็น3ส่วนเท่าๆกันจากนั้นตัดสบู่แต่ละส่วนในแนวระนาบออกเป็น3ส่วนเท่าๆกันจะได้สบู่9ก้อนลวดลายนี้ตั้งชื่อตามผู้คนในโลกออนไลน์ว่าไต้หวันสเวิลด์
ก่อนนำไปใช้ควรบ่มสบู่ไว้ 14-30 วันโดยการวางไว้ในร่มเพื่อสลายสารโซเดียมไฮดรอกไซด์มวลสบู่คงที่และเกิดฟองนุ่มละมุนขอบคุณที่ติดตามชมช่วยกดติดตามกดกระดิ่งสีดำเป็นกำลังใจให้ช่องพ่อโก้โฮมเมดด้วยนะครับมีคอมเมนต์พิมพ์มาได้เลยนะครับ